มีความพี่ดีๆแล้วมากดฟังกันเลยโจ้สวัสดีครับผมมิงนะฮะคลิปนี้ผมคงต้องรีบถ่ายนะเพราะว่าแบตกล้องผมเหลือแค่ขีดเดียวนะฮะจริงๆเมื่อกี้ก่อนถ่ายมันเหลือประมาณ3ขีดแต่พวกผมกดเรคคอร์ดปุ๊บมันเหลือขีดเดียวไอ้เหี้ยนี่มันหาอะไรวะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมทำคอนเทนต์นี้ไปที่ว่าพี่เอกพาร์ทเกอร์พูดอะไรตอนเล่นคอมเร็ววิดีโอซึ่งมันก็ได้รับความตอบรับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคุณผู้ชมนะครับถือว่ามีคนแคปรูปผมในวิดีโอไปลงในทวิสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในทวิสเตอร์อยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรทวิตเตอร์ไม่มีเอสไม่มีตัวเอสสักตัวก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็ในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอเก่าผมเนี่ยมันก็มีคนแปะเป็นลายแทงอยู่นะว่ามันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่พี่เอกเขาพูดเร็วๆกรอคลิปเร็วๆอ่ะนะแล้วผมก็จะมาทำให้ดูกันนะครับว่าแกพูดอะไรในคลิปนั้นคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเบื่อที่ว่าเอ้ยไม่มาทำคอนเทนต์อะไรอีกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีคนบอกให้ผมทำหน่อยนะครับอยากจะดูแล้วเกินว่าพี่แกพูดอะไรก็ถ้าใครมีคลิปพี่เอกที่พูดเร็วๆแบบนี้หรือว่าไปรู้มาก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ได้นะครับอาจจะทำเป็น EP 3ต่อไปถ้ามีนะโอเคครับที่ตามมาในรายแทงที่เขาส่งใต้คอมเมนต์คลิปผมอันนั้นนะครับก็คืออยู่ในเกม Resident Evil 2 Remake นั่นเองครับเป็นพาร์ทที่8ช่วงเวลาที่ 19.34 วินาทีนั่นเองนะครับผมโคตรละเอียดเลยมาเดี๋ยวลองมากดดูกันคือตอนนี้พี่เอกแคสเกม Resident Evil ภาค3 Remake จบไปแล้วนะครับภาค3 Remake ไม่มีช่วงที่กกที่แกกอนะเท่าที่ผมดูมาผมดูจบแล้วยังจบ EP เลยนะครับแต่ภาค2นี่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่คือเจเนเรเตอร์รูมว่าแต่มีความพี่ดีๆแล้วนี่ไม่เอาจริงนะฟังท่อนหนึ่งก็รู้แล้วว่าแกร้องเพลงโดราเอมอนมันมีตรงนะแต่ว่าเพื่อความสุขของคุณผู้ชมผมจะทำนะครับผมจะเอามาทำให้เป็นเวอร์ชันปกตินั่นเองนะครับแล้วคอมเมนต์คิดเรามีคนบอกว่าเฮ้ยเมย์มึงจะทำในวิดีโอตัดต่อทำไมมันยุ่งยากกว่าในเมื่อสามารถกดตั้งค่าที่วิดีโอแล้วก็กดเลือกให้มันเล่นช้าลงได้นะครับใช่มันทำได้ What โอเคตอนนี้ผมกดปรับคลิปให้มันเล่นช้าที่สุดแล้วก็คือ0.25นะครับคือวิดีโอจะเล่นช้าที่สุดเท่าที่ตัวระบบเพย์ของ YouTube จะทำได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าพี่เอกเขาพูดอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอทั้งหมดเอาสัก5ไลค์แล้วกันโอเคนะครับมากดฟังกันเลยพี่ดีดีละจบไปละโอเคก็นะครับผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเนี่ย EP นี้จบโคตรไวนะครับก็เกิดว่าเราก็รู้กันแล้วนะว่าในคลิปนี้แกพูดอะไรนะครับก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้มี EP ที่3หรือว่าพอที่จะมีวิดีโอเป็นไกด์ไลน์บอกผมได้นะครับว่าแกทำแบบนี้อีกในแคสเกมคลิปไหนก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะอาจจะทำรวมๆกันเป็นหลายๆคลิปในวิดีโอเดียวนะครับโอเคแล้วก็สำหรับที่มีคนบอกว่าอยากให้ผมทำคลิปของพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์อีกจริงๆมันมีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่อยากทำนะครับก็คือของตัวนี้ของเพจธาตุการตลาดนะครับเขาทำมาลงไว้ว่ารวมปริศนาเฉลยบอกฝันทีฉบับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์คือผมเข้าไปดูคร่าวๆแหละแม่งแบบมีเป็นโค้ดคำที่แบบ
ถ้าใครสนใจคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากทำหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ผมมี channel แยกอีก channel ทำคู่กับพี่มีนานะครับชื่อว่ามีนามีเม้งนะครับอยู่ข้างใต้คลิปชานี้เหมือนกันอย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปละบ๊ายบาย And then you